ดูเรื่องราวของพี่คนที่เดินทางกลับมาแบบครบทั้ง32กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมมีอยู่ท่านหนึ่งเป็นแรงงานไทยอยู่ในจังหวัดสตูลเดินทางกลับไปถึงบ้านแล้วนะคะแล้วทันทีที่มาถึงเนี่ยก็แน่นอนว่าครอบครัวดีใจที่เขากลับมาแบบปลอดภัยแต่พอเอาคลิปเปิดให้กันดูเนี่ย โอ้ยความรุนแรงต้องบอกเลยว่าน่ากลัวไม่ได้ต่างกันเพราะว่าแรงงานไทยคนนี้ถ่ายภาพบรรยากาศตอนที่ฮามาสบุกเข้ามามาประจันหน้ากับทหารอิสราเอลเอาไว้ได้ค่ะ อันนี้เป็นภาพตอนที่ฮามาสเข้ามาแล้วก็เจอกันกันกบทหารอิสราเอลที่พยายามจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคือเมืองที่พี่สมนัทพระวิชัยอายุ44ปีซึ่งเป็นแรงงานที่ถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้นะคะพี่เขาทํางานอยู่ในเมืองยาเตสอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วนี่คือค่ําคืนของวันแรกที่มีการปะทะกันอย่างหนักค่ะ นาทีนี้ทางการอิสราเอลเข้าควบคุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบอย่างกลุ่มฮามาสเอาไว้ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยพี่สมนัทเขาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักคนงานตอนแรกที่กลุ่มฮามาสเข้ามาเนี่ยนะคะพี่เขาบอกว่าพยายามเข้ามาทำร้ายพวกผมเนี่ยแหละแต่ก็หลบซ่อนตัวเอาไว้แล้วก็มีการยิงสู้กันปะทะไปมากระสุนเนี่ยข้ามหัวไปมาเลยนะคะ ส่วนบนท้องฟ้ามองเห็นว่ามีการปล่อยกระสุน i อรอนโดมของอิสราเอลออกมาทำลายอาวุธแตกกระจายกลางอากาศด้วยตอนนั้นพี่เขาทำงานอยู่ในไร่กะัลำปลีกับคณะค่ะคือในจ้างเนี่ยที่บอกว่าให้ไปเก็บผักก็ให้เข้ามาหลบในบังเกอร์ก่อนตอนนั้นในใจเขาคิดว่าเขาอยากจะกลับแล้วไม่อยากจะอยู่อีกแล้วเพราะว่าตอนที่กลุ่มฮามาสเข้ามาถ้าทางการอิสราเอลไม่เข้ามาจับกลุ่มเอาไว้ได้ เป็นไปได้ว่าพี่สมนัทเขาอาจจะไม่รอดนะคะคุณผู้ชมและพอกลับมาถึงบ้านที่สตูลเนี่ยพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าแม้ว่าเงินมันจะดีแต่ไม่อักอยากจะเอาชีวิตทั้งชีวิตไปแลกกับเงินแล้วก็ทิ้งเอาไว้ที่นั่นค่ะบนฟ้ามันเริ่มแบบไม่ค่อยมีนะทีนี้ได้ยินเสียงภาคขึ้นดินทีนี้ยิงแบบรัวเลยตึ๊งตึๆงตึๆงตึงตึงตเลยอะยงปืนกลนะ ยิงใส่ฝ่ายตรงข้ามนหลบในบังเกอร์ที่นายจ้างจัดไว้ให้ครับคือยืนยืนหลบสมมุติว่าเป็นประตูอย่างเงี้ใช่ไหมครับมยืนอยู่ข้างในอย่าเงี้ยลมระเบิดแบบปุ๊บปุบเข้ามาเลยฮะเวลามันมีระเบิดเสียงตูมตามเลยเงี้ยอ,อืมตกลงมันอะไรเสียหายบรเิเวณใกล้บ้างมีคำพม่าโรงเดือนครับโดนไฟไหม้ ก็ลุไมมเปนนนควดำงัพี่สม,มานะัตอนนี้ที่นั่งเล่าให้ฟังเนี่ยกลับถึงบ้านที่บันนังปูเลาในตำบลเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม ไม่เจ็บตรงไหนเลยเนี่ยแต่ว่าเปิดคลิปให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูว่าจะถ่ายเองเลยรอแรงแอบถ่ายไงอยู่ข้างในพอทหารมาช่วยแล้วปลอดภัยก็ออกมาดูหน่อยสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างก็เอาให้ดูว่าโอ้โหจังหวะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีทางการอิสราเอลเข้ามาช่วยว่าแกตายนะเพียวว่ไม่กล้ามาแอบถ่ายหรอกหร,อหรือจะไม่รอดด้วยซ้ำนะมันบุกมากันเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วเดินทางไปเก็บกระลำปลีไปเก็บค้ะเนี่ย รายได้เวลาละ2 0ันเลยนะแล้ว2 0 0พไม่รวมโอทีด้วยรายได้ดีเลยค่ะแต่พี่เขาบอกว่าทำงานมา5ปีและเพิ่งกลับมาแค่ครั้งเดียวเองรอบนี้กลับมาเนี่ยอันนี้รอบที่2ในรอบ5ปีแล้วไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วไม่เอาอีกแล้วค่ะ,ะเงินมันดีก็จริงแต่ว่าไม่อยากไปอีกแล้วคือถ้าเกิดว่าตรงนั้นที่ต้องไป ลูกเมียคือมันเสี่ยงอะนาทีที่พี่เขาเจอกับตัวรู้สึกว่ามันเสี่ยงมันเสี่ยงมากๆแต่พอถามว่าแล้วกลับมาแล้วจะยังไงต่อพี่เขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยนอกเหนือจากลูกจากเมียยังมีพ่อแม่พี่น้องเขาต้องรับผิดชอบอีก13ชีวิตนะคะพี่ต้น<อ> เพราะฉะนั้นกลับมาบ้านเราถามว่าเก็บคณะ<ๆ>เก็บกะหล่ำปีมีที่ไหนให้เวลาสองสามพันปะไม่มีหรอกสองสามร้อยก็เต็มที่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดพี่เขาก็เลยอาจจะร้องขอว่าอยากจะให้รัฐบาลดูช่องทางการไปทำงานต่อต่างประเทศให้อีกได้ไหม แต่ไม่เอาประเทศที่มันเสี่ยงแล้วอะไปที่อื่นจะไปที่อือ่นะแต่ว่าเงินที่มันแบบดีประมาณแบบเนี้ยที่มันไม่เสี่ยงอะเพราะว่าพี่เขาไปทํางานถูกกฎหมายตามแบบฉบับของกระทรวงแรงงานนะคะคุณผู้ชมภรรยาก็บอกว่าถ้าจะไปต่างประเทศอะก็เดี๋ยวอยากให้มาคุยกันก่อน ไปเกาหลีไปญี่ปุ่นแทนได้ไหมอ่ะอย่ากลับไปอิสราเอลเลยเพราะว่ามันดูแล้วมันน่ากลัวใช่อย่างน้อยไปเกาหลีญี่ปุ่นเต็มที่ที่เจอก็เป็นพวกภัยธรรมชาติใช่มันก็ยังดูดีกว่าไปเจอภัยสงครามแบบนั้นอะนะคะแล้วเวลาที่พี่เขาส่งเงินกลับมาคุณผู้ชมโอ้โหสามีส่งเงินกลับมาภรรยาบอกว่าเคยส่งมาสูงที่สุดต่อเดือนนะห้าหมื่นพี่เขาแทบจะไม่กินเลยนะเนี่ยกินอะไรอ่ะเออเพื่อครอบครัวเพื่อครอบครัวจริงๆค่ะ ก็เนี่ยส่งมาแบบนี้เลยก็ตอนนี้พี่เขามีวิชาติดตัวก็คือไฟฟ้ากับช่างเชื่อมเดี๋ยวคงจะไปพัฒนาฝีมือแล้วก็อาจจะขอดูประเทศอื่นๆต่อไปแต่ทีนี้มีเพื่อนยังไม่ได้กลับคุณผู้ชมมีเพื่อนแรงงานไทยที่ยังไม่ยอมกลับค่ะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้ใกล้กับจุดที่เขามีปัญหาก,กันก็คงจะอยู่ต่อนะคะก็มีการวิดีโอคอลคุยกันกับเพื่อนที่อยู่ที่นู่นด้วยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ70กิโล เขาก็เลยคิดว่าเออเขาขออยู่ต่อก็แล้วกันเต็มที่ก็มีแค่เสียงอะเสียงระเบิดที่มันไปมาแต่มันยังไม่ได้ลงใกล้ๆกันกันกบภาคพื้นที่การเกษตรที่เขาทํางานอยู่แต่ประการใดเพราะว่าเขามีหนี้สินเขาก็เลยยังต้องขออยู่ต่อค่ะก็ให้กําลังใจกันไปสําหรับคนที่อยู่ต่อแต่สาหรับพี่สมนับิบอกโูหผมไม่ไหวห,หนีออนดีกว่า,วาใช่ครับ